โอ้โหทิ้งเข่าไปหนึ่งทีทิ้งเข่าหนึ่งทีคือจังหวะเบาเสียงลมมันเบาเนี่ยเอ้าอยู่ดีๆก็กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมานะครับกับเกมไรภาคที่4ครับที่คลิปของเกมเนี่ยเหมือนจริงจนหลายคนนะครับเถียงกันว่าเป็นแค่เกมหรือเป็นของจริงกันแน่ครับและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมนก็กลายเป็นคลิปไวรัลขึ้นมานะครับกับคลิปเกมไรภาคที่4นั่นเองนะครับผมบน PlayStation 5และ PlayStation 4นะครับที่มีช่อง YouTube ช่องนึงนะครับอัปโหลดคลิปเกมไรลงบนช่อง YouTube ของตัวเองนะครับจนมีคนเนี่ยไปถกเถียงกันนะครับว่ามันเป็นแค่เกมจริงเหรอทำไมมันเหมือนจริงจังเลยอ่ะบางคนก็บอกนะครับเฮ้ยเนี่ยมันเป็นมุมมองของกล้องโกโปรที่ติดอยู่บนหมวกกันน็อกของนักแข่งชัดๆมันดูเหมือนจริงมากครับก็เถียงกันไปเถียงกันมานะครับกับคลิปต้นฉบับนี่ครับเป็นคลิปไรภาคที่4นะครับผมเป็นแนวfirst person นะครับหรือว่าแนวมุมมองบุคคลที่1นั่นเองครับในเกมนี้นะกับช่องJoy of Gaming นั่นเองนะครับผมมีคนดูไปเกือบๆ5ล้านวิวครับซึ่งเป็นคลิปไวรัลในต่างประเทศที่โด่งดังมากๆครับซึ่งก็มีคนถกเถียงกันในทั้ง Facebook ทั้ง Reddit นะครับว่าบางคนเนี่ยเกมเมอร์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแค่เกมเราก็ดูออกเกมเมอร์หลายคนเนี่ยก็น่าจะดูออกนะครับแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเกมหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมเนี่ยบางครั้งเขาก็ดูไม่ออกนะครับมันเหมือนจริงยังไงจนทำให้คนเนี่ยมาเถียงกันได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเป็น 4K นะครับ60 FPS นะครับโอ้โหดูแค่นี้ก็เหมือนจริงแล้วนะเฮ้ยดูเสียงดิฟังเสียงทุกคนฟังเสียงโอ้โหทุกคนดูกระจกหลังครับกระจกหลังคือเหมือนจริงมากนะทุกคนกระจกหลังคือเหมือนจริงมากแล้วสังเกตอุปกรณ์ต่างๆของรถนี่แสงและเงามันค่อนข้างโอเคมากนะและดูแบบมีแบบบรรยากาศที่แบบฝนตกแล้วข้างทางเนี่ยเป็นแบบหมู่บ้านนะครับซึ่งมันเหมือนจริงมากนะที่มันแบบหมู่บ้านแบบนี้ถนนแบบนี้เสาไฟแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เราเคยเห็นในหนังต่างประเทศดีกว่าคือมันแบบทำให้ภาพความทรงจำของเราแบบเออว่ะแม่งเหมือนจริงดูครับโอ้ทิ้งเข่าทิ้งเข่าเฮ้ยดูบ้านเรือนครับคือบ้านเรือนของเขานี่แบบสมจริงมากนะแล้วบรรยากาศของเกมทั้งแบบกระจกหลังก็คือเหมือนจริงมากอ่ะเหมือนในมุมมองของกล้องโกโปรที่ติดอยู่บนหมวกกันน็อกของนักแข่งมากๆนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆฮะโอ้ทิ้งเข่าโอ้จังหวะแซงโอ้จะหลุดโค้งจะหลุดโค้งเฮ้ยโอ้โหทิ้งเข้าคือสังเกตนะครับอันนี้เริ่มมาเป็นโซนแบบโซนแนวป่าข้างทางแล้วนะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเหยียบบนพื้นถนนที่ไม่เรียบหรือว่าเป็นแบบเป็นยางมะตอยหรือว่าทางที่แบบให้รถชะลอครับเป็นทางแบบขีดนะครับถ้าคนที่เคยขับรถยนต์หรือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคงจะแบบสัมผัสได้อะว่ามันจะมีแบบกึดนึงอ่ะมันมีแค่กึดเดียวอ่ะแล้วดูแบบภาพในเกมก็คือแบบมีน้ำมันน่าจะเป็นน้ำมันเบรกนะหรือว่าน้ำมันครัชประมาณนี้มันสั่นตามแล้วภาพมันแบบเหมือนมากครับคือมันเหมือนจริงมากเลยนะทั้งแสงและเงาคือมันโอเคมากๆอ่ะเฮ้ยโอ้ดูเสาไฟดูบรรยากาศดิดูท้องฟ้าดิคือผมไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะมันจะได้ยินเสียงแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเสียงลมอ่ะที่เข้ามาบนหูในหูฟังของผมเนี่ยคือมันเป็นเสียงลมที่เวลาแบบเราทิ้ง
ทิ้งเข่าทางขวาเนี่ยเสียงลมอะไรมันก็จะดังผมไม่แน่ใจนะว่าแบบมันดังแบบต่างกันนะครับมันมีแบบแยกซ้ายและขวานะเสียงลมที่ปะทะหูอะปะทะแบบเข้ามาในหูฟังอะเกมแบบมันแยกเสียงซ้ายและขวาด้วยนะถ้าจังหวะรถเบาครับมันก็ได้เสียงลมเบานะเนี่ยจังหวะรถเบาเสียงลมเบาแล้วเหมือนจริงมากโอ้ยโอ้ยหนุ่มเอ้ยเอาหน่อยไว้มั่งยกล้อโชว์ไปทีดิโอ้ทิ้งเข่าโอ้เหมือนจริงมากโอ้โหคือแบบศอกแทบติดพื้นอยู่แล้วอะดูดิจังหวะเร่งความเร็วครับสปินนักปั่นน็อกเหล็กเฮ้ยดูดิเฮ้ยจังหวะแซงว่ะเฮ้ยโอ้ยคือผมไม่แน่ใจว่าแมปที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเมคขึ้นมาหรือว่าไปสำรวจแล้วเอาของจริงอ่ะมาทำแมปในเกมนะเอาบ้านเรือนที่มีอยู่เอาถนนที่มีอยู่ของจริงเอาเส้นทางเนี้ยบ้านเรือนที่มีอยู่ของจริงอ่ะที่อยู่บนโลกเราจริงๆอ่ะเอามายัดไว้ในเกมนี้หรือเปล่านะแต่เขาจะมีโซนหมู่บ้านมีโซนป่าคือเหมือนจริงมากครับมีโซนแบบอันนี้เหมือนจะเป็นแบบแนวชนบทหน่อยๆนะเพราะมีแบบมีการทำเกษตรกรด้วยนะน่าจะแบบเหมือนจริงมากครับแมปสวยมากอ่ะเขาทำแบบใส่ใจอ่ะดูดิเป็นแบบเขตชุมชนโอ้ยโดนแซงพ่อหนุ่มเอาหน่อยดิขยี้ตามครับจังหวะนี้แซงซ้ายขึ้นมาครับบิดตามคันหน้าอยู่อันดับที่2ยังไงขอเร่งหน่อยโค้งหน้าต้องเอาให้ได้ต้องแซงทางโค้งป่ะวะไปนักปั่นน้องเหล็กไปดิโอ้รู้จักร้านเต้าหู้จิวระหรือเปล่าแซงทางโค้งอ่ะขอดิฟแซงทางโค้งหน่อยแล้วกันก็แซงทางโค้งอ่ะครับโอ้โหภูเขาอากินะหรือเปล่าเนี่ย คือต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ค่อยเล่นเกมแบบแนวแข่งรถเท่าไหร่นะผมดูแต่อนิเมะมากกว่านะครับที่แบบเป็นแบบโกคาร์ทพวกนักปั่นน้องเหล็กหรือว่าพวกแบบดิฟฟอร์สปีดเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบใกล้เคียงที่สุดแล้วนะแต่ว่า Deep for Speed มันเป็นแบบ Underground ไงภาคนั้นน่ะโหลดเถื่อนมาด้วยนะผมเลยแบบไปไม่ถึงไหนอ่ะเฮ้ยคนเหรอวะน่ะไอ้หนุ่มมายืนอะไรตรงนี้อ่ะหรือเป็นทีมงานเฮ้อดูเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะคือแบบมีรถอยู่หน้าบ้านด้วยจังหวะแซงยังไงขอดิฟหน่อยดึงเบรกมือหรือเปล่ามาแล้วขอแซงหน่อยครับขอแซงหน่อยครับโอ้โห ทิ้งเข่าไปหนึ่งทีทิ้งเข่าหนึ่งทีคือจังหวะเบาเสียงลมมันเบาด้วยเอ้า อยู่ดีๆก็ลูดถนนซะอย่างนั้นนะไอ้หนุ่มก็คือหิวข้าวเหรอเป็นลมไม่ได้กินข้าวมาเฮ้ยเหมือนจริงมากทุกคนแบบเขตชุมชนเขาเหมือนจริงมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยก็ไปหนึ่งทีดิเพื่อนกันไปหมดแล้วนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมได้ดูคลิปนี้ไปหน่อยนึงแล้วนะดูไปได้ประมาณนาที2นาทีนะครับก่อนที่ผมจะมารีแอคให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับแล้วผมก็ไปดูรีวิวทั้งไทยและต่างชาตินะครับเขาบอกว่าเกมเนี้ยมันสมจริงมากซึ่งขับการขับรถในเกมเนี้ยมันยากมากๆครับต่อให้เป็นแบบปรับเป็นระดับง่ายสุดอ่ะมันก็ยังขับยากอยู่นะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมแบบคนในเกมเนี่ยทำไมผู้เล่นคนเนี้ยถึงล้มบ่อยนะไม่ต้องแปลกใจนะครับซึ่งผมดูจากรีวิวเนี่ยคนเขาบอกว่ามันสมจริงจนแบบมันขับยากนะถ้าขับแบบจนชำนาญสักระยะนึงหรือว่าสักขั้นนึงเนี่ยจะเริ่มสนุกกับเกมนี้มากขึ้นนะแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยอาจจะต้องแบบกำหมัดนิดนึงอ่ะกัดฟันหน่อยอ่ะเพราะว่ามันกว่าจะขับเป็นกว่าจะแบบประคองรถกว่าจะทำให้รถเนี่ย
ทำความเร็วหรือว่าทิ้งโค้งหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่บังคับรถได้ตามอิสระเนี่ยมันต้องแบบฝึกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนจริงมากเอาฟิลเอาฟิลเพื่อนแซงไปหมดแล้วดิหนุ่มเดี๋ยวต้องเอาหน่อยแล้วเออนี่น่ะคือวิถีนินจาของฉันฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะตามในเรื่องอนิเมะพระเอกต้องล้มและลุกเสมอครับแล้วจะมาชนะในตอนท้ายใช่หรือไม่ไปแล้วเจอเพื่อนแล้วเอ้ยเฮ้ยเออทางลัดไว้ทางลัดไว้จี้ตูดมาหน่อยเออทิ้งเข่าเห็นตูดมาแล้วไอ้หนุ่มไปไหนน้องสาวมาดิมาดิเออแซงทางโค้งนิดเดียวคือผมสังเกตเห็นได้ว่าเราต้องตั้งหลักกว่าสั้นตั้งหลักทางโค้งก่อนนะครับถึงจะทำความเร็วได้นะหลังจากโค้งเสร็จแล้วต้องเอารถขึ้นมาตั้งตรงก่อนทิ้งเข่าเสร็จปุ๊บต้องมาตั้งตรงถึงจะบิดทำความเร็วได้ต้องรักษาสมดุลด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เออแซงทิ้งเข่าเฮ้ยเสียอยู่เห็นปะเออฟุตบาทอ่ะใจเย็นคือบ้านเมืองเขาสวยมากเขาทำแมปสวยมากอ่ะเออปิดลายไปดิแซงไม่ได้ดิเราอ่ะปิดลายไปดิเออจี้มาหน่อยขอแซงหน่อยครับเฮ้ยมีรถบัสสีแดงด้วยเมื่อกี้เห็นปะโอ้มันเหมือนจริงมากอ่ะโอ้หมดปอกครับหมดปอกจังหวะนี้เร่งหมดปอกไม่เห็นฝุ่นครับมองจากกระจกหลังตอนนี้ไม่เห็นใครครับน่าจะวัดกัน1-1แล้วหรือเปล่าวันออนวันจังหวะนี้ข้างหน้าเหมือนมีโค้งพอเห็นไฟเบรกข้างหน้าเหมือนมีโค้งไอ้นมเหมือนมีโค้งทำไมไอ้คันข้างหน้ามีไฟเบรกเฮ้ยมันเบรกทำไมอ่ะมันเบรกทำไมอ่ะขอปาดหนึ่งทีหน่อยละกันเบรกทำไมไอ้นมเออแซงได้วะน่าจะชนะแล้วปะทำไมล่วงไปก่อนอ่ะเฮ้ยทางโค้งก็คิดว่าจะไม่โค้งซะแล้วเอาหน่อยละกันคือเสียงมันได้ฟิลมากเว้ยไปเลยก่อนแล้วการไอ้นมโอ้ดูจากกระจกหลังมองไม่เห็นใครเลยนะตามหลังมาไม่เห็นฝุ่นหรือเปล่าแบบนี้โอ้ขอสองสาววัดเปล่า จากเกมของเขาพรีเมียมไปมาแบบ ภาคจะเป็นแบบงานวัดเลยอ่ะคือแบบไทยบ้านมากอ่ะโอ้ยคันข้างหน้าคันหนึ่งป่าวะทุกคนใช่ป่ะมีคนนำเราอีกคันหนึ่งบ้านหรือเราน็อกรอบป่าวะเรานอกรอบเหรอข้างหน้ามีรถป่ะน่ะเอาไม่มีอ๋อแล้วกูเห็นอะไรเนี่ยกูเห็นอะไรวะกูเห็นเหมือนรถอ๋อเงาสะท้อนโอ้โหแต่ผมเห็นเหมือนรถจริงๆนะผมเห็นรถจริงๆนะเว้ยไม่มีเหรอผมเห็นเหมือนรถจริงๆนะโอ้ดูดิบินหมดปอกอะครับทางตรงนี้ทิ้งเป็นทุ่งโอ้โหเป็นคลิปไวรัลนะครับที่ไปถกเถียงกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับคือบางทีเนี่ย
คลิปนี้นะครับเอาไปลงบนแพลตฟอร์มต่างๆบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับบางทีเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันนี้มันคือเกมนะมันคือเกมแล้วคนก็เข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือการแข่งรถนะหรือว่าบางคนที่แบบไม่ได้ติดตามวงการเกมก็บอกว่าเฮ้ยมันแบบมันมีการแข่งรถแบบนี้อยู่ด้วยเหรอก็แบบกลายเป็นที่ถกเถียงนะครับว่าอะไรมันจะเหมือนจริงขนาดนี้นะครับคือผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับว่าไอ้ไวรัลเนี้ยทำไมมันเหมือนจริงจังนะครับผมทางผู้พัฒนานะครับเขาก็ได้ออกมาบอกด้วยตัวเองเลยนะครับหลังจากที่คลิปเนี้ยมันเป็นไวรัลนะเขาก็ได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าคือนักพัฒนาเกมของไวท์น่ะที่เป็นชาวอิตาลีนะครับได้ออกมาบอกว่าได้สร้างเกมซีรีส์ไวท์เนี่ยตั้งแต่ปี2015นู้นแล้วและเขาก็ขอบคุณมากนะครับที่คลิปวิดีโอเกมของตัวเองเนี่ยกลายเป็นไวรัลกลายเป็นที่สนใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับสำหรับเกมสมัยนี้แต่คลิปนี้เนี่ยมันสมจริงเป็นพิเศษก็เพราะว่าด้วยสภาพอากาศครับและมุมกล้องที่เหมือนจริงและมีการเซตมุมกล้องเนี่ยที่มีการแบบเหมือนมุมกล้องเขาใช้คำว่าแบบขยับอะครับแบบสั่นเวลาที่รถเจอถนนไม่เรียบหรือว่าเจอทางม้าลายเจอเส้นถนนหรือว่าเจอแบบเร่งความเร็วมากๆอะกล้องมันจะสั่นครับทำให้ดูเหมือนจริงมากๆและสภาพอากาศที่ฝนตกสภาพแวดล้อมมันเลยทำให้สมจริงด้วยครับด้วยสภาพอากาศแบบนี้เนาะคือจริงๆแล้วผมก็ไปหาว่าเฮ้ยถ้าแล้วถ้าแข่งกับตอนที่แดดจ้าล่ะมันจะเหมือนจริงไหมผมก็ไปดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าแข่งตอนแบบกำลังมีแดดนะถ้าเป็นคลิปเนี้ยมันก็พอดูออกนะครับว่าเป็นเกมเนาะแต่มันก็เหมือนจริงอยู่นะแต่ด้วยความที่แบบสภาพอากาศมันไม่ได้แล้วแสงถามว่าแสงมันได้ไหมแสงได้องค์ประกอบครบสีหรือว่าอะไรต่างๆภายในเกมเนี่ยมันครบแต่ถ้าดูสังเกตดูจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่แบบดูเบอร์แบบเหมือนไม่ใช่ของจริงอ่ะนึกภาพว่าแต่ว่าด้วยสภาพอากาศในเกมตอนนั้นที่การที่คลิปของไวรัลเนี่ยมันเลยสมจริงมากๆครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเลยครับกับคลิปนี้ที่กลายเป็นไวรัลนะแล้วไปถกเถียงกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งใน Reddit Facebook ตามต่างๆเนี่ยโอเคคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ